ก็เป็นยูนิโคกับมารีเมโกค่ะก็น่ารักค่ะทั้งใส่ได้ประโยชน์ใช้สอยเยอะแล้วก็ลวดลายน่ารักมากๆเลยค่ะก็เนี่ยค่ะเอกกันแล้วเขาก็บอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากชาวฟินแลนด์ค่ะก็จะแบบว่าเป็นแบบช่วงที่เขาแบบไปเดินหิมะกันแล้วก็มานั่งล้อมรอบกองไฟแล้วมันจะมีบรรยากาศอบอุ่นอยู่ในแบบเสื้อผ้าเราอะไรอย่างนี้ใช่อ่ะก็มันมีหลายแบบให้เลือกเลยค่ะลงตัวมากแล้วก็ช่วงนี้คนเดินทางบ่อยเที่ยวบ่อยฟันก็แนะนำค่ะพี่แบบจำหน่ายแล้วใช่ค่ะพรุ่งนี้จำหน่ายแล้วก็ต้องรีบกันนะคะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดค่ะหรือว่าเข้าไปดูที่แบบว่า Facebook Uniqlo Thailand หรือว่า IG ก็ได้ค่ะก็เห็นน้องเขามารออยู่ข้างๆอะไรอย่างนี้ค่ะใช่คือเห็นคุณแม่อยู่ข้างๆแล้วจริงๆก็ทราบมาสักพักเพราะว่าคุณแม่ส่งเรียนด้วยค่ะใช่ค่ะคือคุณแม่หนูก็แบบบางทีก็จะมีแบบเหมือนกับเป็นโครงการช่วยเหลือเล็กๆของหนูกับคุณแม่ก็เป็นคนจัดการให้เลยก็แบบแบ่งเงินไปส่งเสียน้องๆเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะใช่หนูก็เพิ่งแบบปกติก็รู้มาตลอดแต่เพิ่งเคยเจอน้องครั้งแรกวันนั้นก็เกรงใจเขาก็มารอหนูข้างๆวิธีแล้วสักพักนึงเลยค่ะตอนหนูทำงานก็ไม่ได้คุยอะไรเยอะค่ะน้องเขาก็ทักทายปกติถ่ายรูปธรรมดาค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้เจอกันแต่ก่อนหน้านี้ก็ทราบข่าวมาบ้างว่าโอเคคุณแม่แบบมีแบบมีเด็กๆที่คุณแม่ดูแลใช่ไม่ได้พูดอะไรนะเขาก็เขินเขินหนูก็เขินเขินถ่ายรูปขาอะไรอย่างเงี้ยก็คุณแม่เป็นคนจัดการทุกอย่างทั้งหมดเลยค่ะหนูก็ให้คุณแม่แบบโอเคแม่ก็จะเล่าให้เราฟังว่าตอนนี้ก็เป็นส่วนนี้ส่งใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็รับรู้ค่ะแม่ดูแลไว้หลายคนก็มีจะหลายไหมก็ต้องถามคุณแม่บางทีแม่ก็ทยอยบอกหนูคร่าวๆหนูก็แบบไม่ได้รู้จำนวนรวมๆอะไรอย่างเงี้ยทางมูลนิธิหรือว่าเป็นคอนเนคชั่นคุณแม่หมดเลยตัวที่สามารถก็จับภาษีได้ไม่น่านะคะคือหนูว่าพื้นฐานแม่หนูเป็นนักสังคมสงเคราะห์มาก่อนที่จะเกษียณออกมาอยู่แล้วค่ะหนูก็จะแบบมีเรื่องแบบคุณแม่จะแบบคอยดูแลตั้งแต่ผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยเป็นโรคต่างๆอะไรเงี้ยคุณแม่จะแบบดูแลหมดตอนเด็กๆก็เคยพาหนูไปแบบดูเคสเด็กโดนข่มขืนอะไรเงี้ยแม่ก็จะแบบมีแบบเนี้ยให้หนูเห็นมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตหรอกคนโชคดีที่แม่แบบสร้างทุกอย่างไว้ให้เห็นพาไปดูไปเจออะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กๆมากกว่าเอ้าทำไมมันเป็นเรื่องเนี้ยดราม่าเลยตรงนี้เป็นเหมือนเขาแต่งหน้าให้เป็นสาวกะค่ะกะอะไรคะกะกะอะไรกันอ่ะสิ้นปีมีไปญี่ปุ่นค่ะกับผู้จัดการกับของเพื่อนค่ะประมาณกี่วันประมาณเกือบ10วันได้ค่ะยังไม่ถึงกับสกีค่ะเดี๋ยวจะขาหักกลับมาทำงานไม่ได้ค่ะนี่ก็คือหยุดงานใช่ไหมคะที่ไปเที่ยวปลายปีไม่ค่อยมีงานอยู่แล้วค่ะก็ได้ทีหลายคนเลยมองว่าเราจะสดข้ามปีนั่นแน่ต้องมาจำได้แน่นอนค่ะยืนยันเลยอย่างปีที่ผ่านมาต้นปีก็หนักหน่วงมีใครอยู่มาผูกพันเราตลอดผูกพันเลยอ่ะก็เป็นเรื่องการทำงานจริงๆก็ไม่มีอะไรค่ะปลายปีไม่มีอะไรหนักกว่าเดิมอีกค่ะธรรมดาถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ทำงานจะเข้ามาแต่แบบว่าลำบากแล้วก็ต้องแบกขับแล้วก็เชียร์คนนั้นอยากได้ตรงนี้ที่มีเงินไม่เลยค่ะคือก็มันก็ยังไม่มีใครเข้ามาที่มันใช่แต่คนเชื่อว่าถ้าเกิดมันใช่เดี๋ยวมันก็ใช่ของมันเองอะค่ะแฟนคลับมีส่วนในการตัดสินใจไหมคือแบบเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นข่าวแบบหนุ่มแฟนคลับก็แบบไม่นะเฟิร์นอย่าเอาไปนี่ไปอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกค่ะจริงๆพื้นฐานแฟนคลับหนูคืออยู่กับหนูมาเป็น10ปีเขาจะเข้าใจมากๆเขาน่ารักมากๆไม่เคยแบบอุ๊ยอะไรมากมายเลยค่ะถามมาเลยคือเข้าใจโอเคใช่ถ้าเรามีทางอีกทีเนี่ยเขาจะมีความคิดเห็นยังไงบ้างที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยว่าอะไรนะคะมันทำให้เราเลือกยากมากขึ้นก็ถูกใจเราต้องถูกใจรอบข้างไม่หรอกค่ะคือเรื่องอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของมันต้องเริ่มต้นที่เราก่อนส่วนกับก
กับตัวเรากับคนรอบข้างสังคมเราแฟนคลับเราก็เป็นหน้าที่ที่ถ้ามีใครสักคนคนนั้นเข้ามาก็ควรจะพิสูจน์ตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่มันก็ต้องเริ่มที่เราก่อนแต่มันไม่มีไงแล้วไปอยู่ตรงไหนมั้ยนั่นน่ะสิหรือจะอยู่กองมากเกินไปตอนนี้มีกี่เรื่องนะครับเดี๋ยวปีหน้าหนูจะเปิดประมาณ4เรื่องค่ะละครจริงๆมันมีเข้ามาบ้างมั้ยละครเหรอคะอ๋อผู้ชายเพราะว่าเราอยากมีใครก็เลยไม่ได้ใกล้กันอ๋อจริงๆก็แทบไม่ค่อยมีนะคะมีมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพราะเราปิดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพอมันไม่ได้ปิดนะแต่พอมันไม่ใช่หรือคุยแล้วมันไม่พยายามจะทำความรู้จักแล้วเราไม่ได้พร้อมไปรู้จักใครขนาดนั้นหรือไม่ได้แบบมีความอยากคุยขนาดนั้นมันก็เลยไม่ได้มันสเปคเขาสูงขึ้นหรือเปล่าเพื่อนคะไม่เลยค่ะไม่ได้ตั้งสเปคเลยแต่มันพอแบบก็เสียวๆแหละจริงๆแล้วก็ไม่ฮอตนะคะก็ไม่มีค่ะไม่เหมือนไฟเลยจริงๆคาดหวังว่ามันจะมาเมื่อไหร่หนูคาดหวังมาตลอดเลยค่ะที่ผ่านมาจริงๆแล้วแต่ดูเหมือนเราไม่สนใจเลยนะไม่ก็เราก็ปิดเลยนะบอกเพราะมันไม่นั้นมันไม่จริงไงใช่ค่ะลึกๆยังหวังอยู่ลึกๆใครๆก็หวังมีเงาๆไม่ค่อยช่วงนี้ไม่ค่อยเหงาเลยค่ะเพราะว่าทำงานเยอะจริงๆแก๊งๆหนูสนุกเลยล่ะค่ะเพื่อนฝูงช่างแต่งหน้าทำผมผู้จัดการอะไรเงี้ยมันก็ขำทั้งวันล่าสุดก็ไปสวนสัตว์อะไรเงี้ยคือติงตองอะค่ะหนูงงก็งงมากว่าอะไรก็ไม่รู้ชีวิตชีวิตเฮฮาแต่ว่าจริงๆก็อยากมีก็คือถ้าเกิดมันใช่แล้วก็ดีอะไรเงี้ยก็เราก็อยากมีค่ะแต่ว่าได้ไปขวนขวายว่าโอ้ยต้องมีต้องได้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยก็คงไม่อะค่ะต้องเป็นสเปคกันไหมขอพี่พ่อเลยต้องมีสูงจะบอกว่าเป็นผู้ชายไม่มีสเปคจริงๆแบบถ้าใครทำให้เราชอบได้อะไรเงี้ยแค่นั้นก็พอแล้วแล้วเราชอบแบบไหนก็อยากจะชอบไปหมดเลยแต่ตอนนี้ยังไม่มีเลยชอบคิดอ้อนหรืออะไรเงี้ยเราอะไรเด็กกว่าเพื่อนไม่มีเลยค่ะไม่มีแบบไม่มีสเปคจริงๆอ่ะมันแล้วแต่ว่าถ้าเจอแล้วแบบหุยคุยกันแล้วคลิกอะไรเงี้ยจะเขาจะเป็นอะไรก็ได้เป็นยังไงก็ได้แต่ว่าจะต้องอยู่ในวงการหรือว่าต้องวงการไม่รู้เลยค่ะนี่ไม่มีความคิดเรื่องนี้เลยอ่ะที่บ้านไม่ห่วงที่บ้านไม่สนใจเลยค่ะโดยที่จะบอกงานไหนเขาไม่เห็นถามหนูเลยค่ะ